สบายดีน้องนักเรียนของป .1 หมดทุกคนเนาะกลับมาพบกับสกูในมือนี้สกูจะพาพวกเราไปทวนคืนคำถามนะลูกเนาะไปทวนคืนคำถามเพื่อเกี่ยมในการสอบสิ่งของเขาเนาะสำหรับวิชาคุณสมบัติสกูพาพวกหลานทวนคืนหดบทที่เท่าใดแล้วยิ่งเจอกันได้บ่แม่นแล้วสกูทวนคืนหดบทที่อย่างบทที่4เนาะเขาทวนคืนกันมาคือบทที่2และบทที่4ทวนคืนไป6คำถามแล้วมื้อนี้สกูจะพาพวกหลานไปทวนคืนต่ออีก3บทของเขาเนาะมีบทที่มีลูกบทที่5แม่นบ่บทที่6และบทที่8เนาะวิชาคุณสมบัติของเขาไปเปิ้งคำถามพร้อมกับสกูว่ามื้อนี้สกูจะพาพวกหลานไปทวนคืนเนาะทั้ง3บทนี้มันจะมีคำถามตัวใดนี่มาเบิ่งเนาะข้อที่7เนาะลูกเนาะข้อที่7มารยาทต่อครูแม่นหยังอ้าวมารยาทต่อครูแม่นหยังเนาะแม่นแล้วมารยาทต่อครูแม่นการให้เกียรติครูการเคารพนับถือนั่นเองจื้อไว้เด้อลูกเด้ออ้าวข้อที่8เวลาพวกหลานพบเห็นสาวครูเด้พวกหลานควรเฮ็ดแนวใดแม่นแล้วเวลาพวกหลานเห็นครูพวกหลานก็ต้องยิ้มแย้มเด้สาวครูบ่หรือว่าโอ้เห็นสาวครูมาละย่างนี้แลนี้บ่แม่นเนาะก็ต้องสาวครูสบายดีสาวครูเฮ็ดหยังเนาะสาวครูมาแต่ไสเนาะพวกหลานก็ถามสาวครูเนาะนั่นแหละคือการเวลาที่พวกหลานพบเห็นครูอาจารย์พวกหลานต้องแสดงออกเนาะกล้าแสดงออกกล้าถามนะลูกเนาะไปข้อที่9บัดนี้เวลาครูสิสอนหนังสือเฮาควรปฏิบัติตนแนวใดลูกอ้าวเวลาครูสิสอนหนังสือเฮาควรปฏิบัติตนแนวใดแม่นแล้วเวลาสกูสิสอนหนังสือเฮาก็ต้องตั้งใจฟังแม่นบ่ครูอธิบายเด้คําถามคําตอบตอบแบบใดจะเว้าแบบใดสกูก็พาเฮียนพาเว้าพาอ่านเฮาต้องตั้งใจฟังเด้เนาะพวกหลานทุกคนสกูเห็นเนาะพวกหลานตั้งใจเฮียนสกูก็ดีใจแล้วเนาะและก็พวกคนโยกกันในเวลาที่ครูสิสอนอยู่นี่เด้อลูกเด้อตั้งใจเฮียนเนาะบ่แม่นสิหมู่เฮียนอยู่ก็สิไปส่วนหมู่มาลุมบ่ให้เฮ็ดเด้อลูกเด้ออ้าวต่อไปข้อที่10อันนี้ข้อที่10เนาะการขอบใจและการขอโทษแสดงถึงหยังลูกการขอบใจและการขอโทษก็แสดงถึงการมีน้ำใจซึ่งกันและกันเช่นว่าเวลาเฮาได้เครื่องของจากหมู่เฮาก็ขอบใจหมู่เวลาเฮาไปตามหมู่โว้ไปซูนหมู่เฮ็ดหมู่ล้มเฮาก็ต้องขอโทษในสิ่งที่เฮาเฮ็ดผิดลงไปเฮาต้องรู้จักขอโทษรู้จักขอบใจเนาะลูกเนาะเอาบัดนี้ไปข้อที่11อันนี้การกล่าวคำขอบใจแม่นแสดงออกคือแนวใดลูกการกล่าวคำขอบใจแม่นแสดงออกคือเมื่อเฮากะเนาะการขอบใจก็คือแบบใดลูกแม่นเฮาที่ได้รับสิ่งของแม่นว่าโอ้สกูกะอื้อน้ำลายเกือบบ่ทันเนาะอ้าวแม่นเวลาที่เฮาได้รับสิ่งของจากหมู่เฮาก็ต้องขอบใจหมู่แม่นบ่เซ่นเวลาผู้ใหญ่ตักเตือนเอื้อยอ้ายตักเตือนสิ่งที่เฮาเฮ็ดผิดลงไปเพิ่นบอกว่าเทื่อนว่าบ่ให้เฮ็ดเด้อมันเป็นสิ่งที่บ่ดีเฮาก็ต้องรู้จักขอบใจที่เพิ่นตักเตือนในสิ่งที่บ่ดีเฮาแล้วเฮาก็เอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและบ่เฮ็ดอีกนั่นเองเนาะนี่แหละลูกจื้อไว้เด้อปลายข้อที่12การกล่าวคำขอโทษแม่นแสดงออกคือแนวใดการกล่าวคำขอโทษก็คือสิ่งที่เฮาเฮ็ดผิดแล้วก็สำนึกในความผิดที่เฮาเฮ็ดลงไปอ้าวข้อยขอโทษเด้อสิ่งที่ข้อยได้เฮ็ดกับเจ้าเป็นสิ่งที่บ่ดีข้อยขอโทษหลายๆเทื่อหน้าข้อยจะบ่เฮ็ดอีกรู้จักกล่าวคำขอโทษและบ่เฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองทำผิดลงไปอีกนั่นเองต่อไปข้อที่13บัดนี้ถุงซาดแม่นหยังลูกถุงซาดแม่นหยังยังเจอกันได้บ่ที่สาวครูได้สิสอนพวกหลานผ่านมาเนาะถุงซาดแม่นหยังแม่นถุงที่ประจำโค้งแต่ละซาดเส้นถุงซาดลาวถุงซาดลาวเฮาแม่นบ่พวกหลานยังจื้อบ่แม่นถุงประจำโค้งแต่ละซาดล้วนแล้วแต่บ่คือกันเนาะ
ทุงศาสตร์ก็เป็นพุ่มประจำของศาสตร์นั่นเองต่อไปข้อที่14ทุงศาสตร์ลาวโอ้สกูลืมตัววีเนาะทุงศาสตร์ลาวเนาะลูกเนาะทุงศาสตร์ลาวประกอบมีจักสีคือสีใดแดข้อที่14เนาะทุงศาสตร์ลาวประกอบมีจักสีคือสีใดแน่แม่นแล้วทุงศาสตร์ลาวประกอบมี3สีมีสียังแน่สีฟ้าสีแดงและสีขาวนั่นเองเจอได้ลูกเด้อแล้วไปข้อที่15พวกหลานเขาหลบทุ้งทุกๆวันหยังลูกเขาหลบทุ้งซาบอีกทุกๆวันหยังยังเจอกันได้บ่เห็นแล้วเขาเคารพทุ้งซาบเขาก็ต้องเคารพทุกๆตอนเช้าของนั้นจันทร์และทุกตอนแรงของวันศุกร์นั่นเองอย่าลืมเด้อคำตอบของมันที่สกูตอบผ่านมาให้พวกหลานนี่เด้ออ้าวมาฮอดนี้การทวนคำถามกับมินเบิดก่อนนี่นะลูกเนาะสำหรับวิชาคุณสมบัติให้พวกหลานไปเล่ามาเนาะไปเล่าให้มันชื่อจำดีเนาะแล้วอัดคลิปส่งให้สกูเนาะเพื่อเกี่ยมในการสอบเสียงของเขาสกูจะเอาคำถามที่สกูพาพวกหลานทัวร์นี้มาออกในการสอบเสียงในลูกเด้อมันเล่ามันอ่านเนาะเพื่อเขาจะเสียงได้คะแนนดีๆนั่นเองอ้าวพวกหลานอยู่บ้านต้องฟังความพอมีเป็นเด็กคำพูดตั้งใจเรียนหนังสือในลูกเด้อล้างมือใส่สบู่ทุกครั้งก่อนออกนอกบ้านต้องใส่ผ้าปิดปากเนาะเพื่อป้องกันพยาธิที่กำลังระบาดอยู่นี่ในลูกเด้อรักษาตัวเองเนาะให้แข็งแห้งกินข้าวให้หลายให้ครบเนาะกินอาหารให้ครบ5มื้อเลยลูกเด้อเพื่อร่างกายของเฮาจะได้แข็งแห้งนั่นเองอ้าวแล้วเฮาสิมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย